สวัสดีทุกท่านที่เคารพนำทุกท่านมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งประตูที่17ถึงประตูที่20ในการแข่งขันเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่2ก็คือในนัดตกข้างระหว่างเอสลา FC เปิดบ้านเสมอกับเวียงจันทน์ FC ไป2ประตูต่อ2นั่นเองซึ่งเราไปเริ่มประตูที่ก่อนเป็นทางด้านแก้วพิมพ์มาซอนนะซึ่งเป็นนักเตะของเวียงจันทน์ FC นะจังหวะยิงได้นาทีที่8นะจับประตูที่18เป็นของผู้เวียงภูมิสวัสดิ์นะนักเตะกองกลางของเวียงจันทน์ FC สามารถยิงในนาทีที่27นะแล้วก็ไปต่อกันที่ประตูที่19เป็นของโจนี่ฮิวแวนประเสริฐเนาะยิงได้ในนาทีที่58และกับประตูที่20นะเป็นของปีเตอร์พันธวงศ์ยิงได้นาทีที่61นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่17ถึงประตูที่20ของการแข่งขันเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นี่เองสำหรับประตูที่1ถึงประตูที่16ท่านสามารถติดตามในที่รูปตัวไอ้ด้านเทิงด้านขวามือเนาะสามารถกดเบิ่งกันได้เลยนะ